น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงอีหลานน้อยของเฮาได้รับฉายาใหม่อีกแล้วครับพี่น้องบ่าวโจดีไซน์ไปเห็นว่ามีคนตั้งฉายานี่ให้อีหลานอุ๋งอิงบ่าวโจเห็นละทึ่งกับคนลูกเลยโอ้โหน่าจะเป็นเรื่องจริงนะพี่น้องฉายานี้ก็คือเหมาะสมนะแล้วก่อนที่จะมาบอกถึงฉายาใหม่บ่าวโจดีไซน์ขอย้อนไปนิดนึงนะครับขอย้อนไปดูฉายาอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงตลอด1ปีที่ผ่านมาว่าอีหลาของเฮานี่ได้รับฉายาอีหยังแน่นะครับผมฉายาแรกเลยนะครับตั้งแต่อุ๋งอิงเข้ามาในวงการใหม่ๆเลยครับน้องได้รับฉายาว่าสาวน้อยมหัศจรรย์น้องมีความมหัศจรรย์คือน้ำเสียงของน้องเนี่ยมีความไพเราะเป็นเอกลักษณ์เขาเอ่ยว่าน้ำเสียงฟ้าประทานมีลูกเอื้อนลูกคอมีเสียงที่แบบเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วไพเราะมากๆแล้วการน้องอุ๋งอิงตั้งแต่เขามาอยู่วงการน้องโด่งดังเป็นผู้แตกชั่วข้ามคืนคือหาได้ยากที่คนจะดังชั่วข้ามคืนแบบนี้ก็เลยได้รับฉายาสาวน้อยมหัศจรรย์มาและตั้งแต่มือลั่นจนฮอดมือนี่นะครับ1ปีที่ผ่านมาบ่าวโจดีไซน์การันตีได้เลยว่าน้องมีความมหัศจรรย์อีหลีน้องทำให้วงการหมอลำคึกคืนขึ้นน้องเฮ็ดให้คนที่บ่เคยเบิ่งหมอลำเลยกลับมาเบิ่งหมอลำน้องเฮ็ดให้หมอลำโด่งดังไปถึงต่างประเทศทำให้เพลงหมอลำกลายเป็นกระแสติดหนึ่งในมากแรงอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเป็นคนแรกๆที่เฮ็ดได้แบบนี้ครับและฉายาต่อมานะครับอุ๋งอิงลิงน้อยหรือว่าแบ้น้อยอันนี้เฮาก็ได้ยินฉายานี้มาเนาะอีหลาอุ๋งอิงก็มีความน่ารักเหมือนตุ๊กตานะครับผมแล้วก็ฉายาที่3นะครับผมเจ้าแม่อุ๋งอิงฉายานี่ได้มาย้อนหยังติมาใหม่ๆนะครับอีหลาอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็ได้ให้โชคกับแฟนกับ FC หลายๆครั้งเลยนะครับผมก็เลยได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าแม่อุ๋งอิงนะครับแล้วฉายาต่อมานะครับราชินีสังกะสีแตกโอ้โหฉายานี่กะบ่เกินจริงพี่น้องราชินีสังกะสีแตกของจริงบ่ว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนี้จะไปแสดงอยู่ไสขึ้นเหนือล่มใต้อยู่ภาคกลางอยู่ภาคอีสานหรือว่าสิไปแสดงอยู่ทั้งภูเขาอยู่บนภูสูงๆคือยังอยู่แถวเพชรบูรณ์แล้วก็ไปแสดงอยู่กลางทุ่งนาตามต่างจังหวัดหรือว่าแสดงอยู่แถวหัวเมืองหรือว่ากรุงเทพมหานครคนเต็มแทบทุกสนามหลายๆสนามถึงขั้นกับได้ขยายสังกะสีขยายแล้วก็ยังเต็มอีกจุคนเผอิญว่าจุคนได้เท่าไหร่แฟนคลับไปดูเยอะกว่านั้นก็เลยได้รับฉายาว่าราชินีสังกะสีแตกครับผมคนแห่ไปเบิ่งอีหลาอุ๋งอิงนี่คือโอ้โหเต็มเกือบทุกคืนฉายาต่อมานะครับเป็นธิดาลำเพลินนะครับและฉายาต่อมานะครับเป็นนั่งฟานาฮานครับฉายานี้ก็ได้รับฉายาว่านั่งฟานาฮานก็เลยได้มีเพลงนั่งฟานาฮานออกมานะครับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกับเวลาน้องออกมาแสดงแม่พี่น้องออกมาแสดงหน้าเวทีเฮ็ดให้คนเนี่ยมีความสุขน้องเหมือนเสียงน้องเหมือนมีมนต์สะกดทําเวลาน้องเว้าหรือว่าเวลาน้องร้องเพลงนี่คนนั่งเบิ่งอยู่หน้าเวทีนี่ก็มีความสุขเหมือนกับนั่งฟ้ามาเอ่ยสร้างความสุขให้เฮาเบิ่งนะครับแล้วฉายาต่อมานะครับเป็นลูกสาวแห่งชาติครับเพราะว่าน้องมีพ่อพ่อแม่ FC แฟนคลับทั่วประเทศครับผมที่เอิ้นอุ๋งอิงว่าลูกสาวครับลูกสาวเฮาลูกสาวอุ๋งอิงนี่นะครับผมน้องจนได้รับฉายาว่าลูกสาวแห่งชาติครับผมฉายาต่อมานะครับฉายาเจ้าแม่เรตติ้งครับอันนี้กับแม่อีหลีครับผมเห็นมากับตาเลยครับบ่ว่าน้องสิไปออกรายการอีหยังนะครับผมรายการทีวีใหญ่ๆระดับประเทศน้องก็เรียกเรตติ้งให้กับรายการต่างๆได้ทุกรายการเรตติ้งแตกคนดูหลักแสนหลักล้านทั้งนั้นหลายล้านก็มีครับพี่น้องจนรายการใหญ่ๆนะครับในประเทศไทยรายการทีวีเนี่ยอยากได้อีหลาอุ๋งอิงไปร่วมรายการกันทั้งนั้นนะครับถ้าคิวน้องว่างเนาะอยากได้น้องไปร่วมรายการเพราะว่าเฮ็ดให้เรตติ้งของรายการเพิ่นนี่เป็นกระแสเรตติ้งดีนะครับฉายาต่อมานะครับผมฉายาที่9บอกว่าเป็นเจ้าแม่หนึ่งในมาแรงโอ้โหอันนี้ก็ของแท้ครับบอกว่าสิปล่อยผลงานเพลงใดออกมากระติดหนึ่งในมาแรงตลอดนะครับผมอุ๋งอิงเป็นหมอลำคนแรกๆเลยที่ทำแบบนี้ได้นะแล้วกับไม่ใช่แค่ว่ายอดวิวเพลงที่ติดหนึ่งในมาแรงนะครับบางคลิปวิดีโอของทางช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ล่มคลิปอีหลาอุ๋งอิงมากเนี่ยกะหลายๆคลิปติดหนึ่งในมาแรงครับเหมือนยังเช่นคลิปที่น้องไปออดิชั่นอยู่กับ
วงสาวนาเป็นมันแพงมือแรกกับติดหนึ่งในมาแรงเฮ็ดให้คนสนใจดังเป็นผู้แตกแล้วตอนนี้ยอดวิวคลิปนั่นกับหลายล้านวิวแล้วพี่น้องครับจนได้รับฉายาว่าเจ้าแม่หนึ่งในมาแรงนะครับฉายาต่อมานะครับเป็นสาวน้อยร้อยล้านครับผมอ่ะอีลาอุอีเพชรบ้านแพงตั้งแต่เข่ามานี่กับเฮ็ดให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่มีงานเต็มแล้วบ่แม่นว่าแค่งานหลักของวงนะครับผมมีทั้งงานรถแห่มีทั้งงานมินิคอนเสิร์ตช่วงปิดฤดูกาลแล้วก็มีทั้งงานที่ไปออกรายการต่างๆมีทั้งงานรีวิวสินค้ามีอีกหลายงานเลยที่เจ้าภาพแบบว่าเพิ่นสนใจอยากได้อุ๊กอิงเข้าไปคือมาไปร่วมโปรโมทหรือว่าเข้าไปร่วมงานด้วยนี่กันหลายงานจนมีคนมาเฮ็ดคลิปเปิดรายได้นะครับตลอดที่อุ๊กอิงอยู่กับสาวน้อยมานี่หาเงินได้เอาแค่รายได้นะไม่บ่ได้นับรายจ่ายเพิ่นนะหาเงินได้มากกว่าเป็นร้อยล้านนะครับผมอ่ะแล้วก็อีกฉายาหนึ่งก็คือเทพธิดาอุ๊กอิงครับผมอ่ะน้องได้รับฉายานี้มากกับเพราะว่าช่วงนี้นะมีเรื่องอุ๊กอิงก็ได้รับบทเป็นเทพเป็นพระธิดานะครับอ่ะแล้วก็มีคลิปมีกระแสที่เป็นไวรัลที่อีลาอุ๊กอิงก็จะปล่อยมุกที่ตอนเป็นพระธิดาตอนแสดงอยู่บนเวทีออกมาจนได้รับฉายาว่าเทพธิดาอุ๊กอิงนะครับแล้วก็อีกฉายาหนึ่งฉายาไม่ล่าสุดเลยที่บาวโจดีไซน์ไปเห็นคนตั้งฉายานี่ให้อีลาอุ๊กอิงแม้พี่น้องน้องอุ๊กอิงได้ฉายาไม่ว่าเทพีแห่งโชคลาภครับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเทพี่แห่งโชคลาภพี่น้องผมไปเห็นแล้วผมก็อู้คนที่เพิ่นตั้งฉายานี่เพิ่นคิดได้จังไดแล้วผมก็เห็นว่าเออน่าจะเป็นเรื่องจริงนะเทพีแห่งโชคลาภคําว่าโชคลาภนี้ไม่ได้หมายถึงว่าน้องจะให้โชคลาภเสมอไปอย่างเดียวนะครับอ่ะแม่นอีหลีว่าตลอดที่ผ่านมาที่อุ๋งอิงอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่ในวงการหมอลํานี่อุ๋งอิงก็ได้ให้โชคลาภกับแฟนคลับแฟนเพลงหลายๆงวดนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับน้องใกล้ชิดน้องกสิเป็นตัวเลขนี่กสิแต่ว่าล้วนที่สิเป็นโชคลาภได้เบิดนะครับคำพูดของน้องนะครับที่หลายๆคนเอามาตีมาแปลนี่ก็ได้โชคกันหลายๆงวดนะพี่น้องและอีกหนึ่งอย่างบาวโจดีไซน์ขอเสริมเนี่ยคำว่าโชคลาภของอีลาอุ๋งอิงคืออุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเข้ามาอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเข้ามาอยู่ในวงการนี่เฮ็ดให้หลายๆคนมีรายได้กับน้องอุ๋งอิงครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของน้องอุ๋งอิงเอ่ยสมาชิกในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอ่ยแล้วก็บอสโจนี่กะเขาเอิ้นว่ามีรายได้จากน้องอุ๋งอิงเพิ่มขึ้นเพราะว่า1แหละจากยอดวิวในช่องของบุคลากรต่างๆในสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมียอดวิวที่ทำคลิปเกี่ยวกับอุ๋งอิงเนี่ยเพิ่มขึ้นมากยอดวิวถล่มทลายแล้วก็เรตติ้งรายการต่างๆที่อุ๋งอิงไปออกรายการก็ยอดวิวถล่มทลายแล้วอุ๋งอิงเวลาไปไล่สดหรือว่าไปเทิร์นว่ารีวิวสินค้ากับมียอดขายที่เพิ่มขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออย่างเช่นยูทูบเบอร์เหมือนบาวโจดีไซน์นี่เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอีลาอุ๋งอิงกับมีคนสนใจมียอดวิวเยอะมากเฮ็ดให้คนหลายๆคนนะครับที่อยู่รอบข้างนอกหรือว่าคนอยู่ข้างนอกนะครับกับมีรายได้หรือว่ามีโชคลาภเกิดมาโชคลาภอะไรเนาะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากตรงนี้เพิ่มมาอีกเนี่ยอีลาอุ๋งอิงกับเหมาะสมกับฉายาที่ว่าเทพีแห่งโชคลาภครับพี่น้องนี่แหละบาวโจดีไซไปเห็นฉายานี่ได้ยินแล้วไปเบิ่งแล้วเนาะโอ้รู้สึกปลื้มเหมือนกันว่าเทพีแห่งโชคลาภเออบาวโจดีไซก็เลยนํามาบอกให้ FC แฟนคลับได้รับฟังกัน FC มีความคิดเห็นบ้างใดอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงฉายาไมเทพีแห่งโชคลาภนี่พี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังได๋สามารถคอมเมนต์กับเขามาได้นะครับผมสําหรับ FC แฟนคลับเนาะที่กำลังฟังอยู่สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับเมื่อนี้บาวโจดีไซน์ก็ได้นำข่าวสารเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับอีลาอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมาเว้าให้ FC แฟนคลับได้รับฟังกันส่วนผู้ใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวโจดีไซน์นำเด้อครับเมื่อนี้บาวโจสิขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ